ีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับอาจารย์ได้ข่าวแว่วๆมาว่ามีทับเทิบอะไรเกิดขึ้นแล้ว5/5ทับอะไรเนี่ยอาจารย์คืออย่างนี้เมื่อตอนที่คุณทักษิณเนี่ยเขาอยู่ที่ชั้น14นะคะโรงพยาบาลตำรวจก็มีคนกังขาว่าป่วยทิพย์หรือเปล่านะครับแต่ปรากฏว่าทางด้านของผู้ที่เกี่ยวข้องก็มีการพูดจาแถลงใช้คำว่าแถลงก็แล้วกันนะครับไปได้เรื่อยๆของเขาอ่ะนะครับประพัดโลกนะโดยที่ประเด็นหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นหลักก็คือสิทธิคนป่วยครับใช่ใช่ที่คนที่เขาไม่สามารถจะเปิดเผยอะไรได้ครับคนก็ต้องจนด้วยปัญญาในการที่จะไปแย้งเขาแหละนะเพราะเขาบอกว่าอะไรก็เมื่อเขาไม่เปิดเผยจะไปเปิดได้ยังไงล่ะครับใช่ไหมและอีกอย่างนึงเนี่ยทางด้านราชทัณฑ์กับทางด้านโรงพยาบาลก็โยนกันไปโยนกันมาเอาเป็นว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปค้นหาความจริงใดๆได้ครับนอกจากต้องเลยตามเลยตามที่เขาแถลงครับแต่นี่พอครบ180 วันมันจะมีภาพซึ่งย้อนแย้งกับเรื่องของการเป็นคนไข้วิกฤตที่เสี่ยงตายแม้นอยู่ไกลหมอภาพขึ้นรถใช่ไหมครับภาพขึ้นรถใช่ไหมตอนนั้นภาพขึ้นรถเปิดหน้าต่างที่เห็นนะครับหน้าตาไม่ได้สู้ไม่ได้ซีดอะไรยังไงทั้งสิ้นใช่ไหมครับมันก็ดูแข็งแรงดีปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าป่วยตั้ง180 วันรักษาไม่หายแต่พอครบ180 วันออกโรงพยาบาลได้ทันทีนะครับดูในรถก็ดูดีครับอ้าวมีภาพซึ่งสาวเป็นคนถ่ายเป็นคนโพสต์มั้งอืม180 วันครับบางคนก็มองว่าอะไรป่วยกินมา180 วันประกอบ180 วันปั๊บหายทันทีเลยแล้วออกง่ายเลยไม่ไปอยู่ต่อที่โรงพยาบาลที่อื่นแล้วกลับบ้านได้เลยถอดสายน้ำเกลือทิ้งเลยอาจารย์แค่นั้นยังไม่พอนะครับทีนี้พอมาอยู่บ้านได้ไม่กี่วันครับแม่ตอนที่ไปรายงานตัวเนี่ยเขาก็ไปเพื่อที่จะนั่งภาพให้เห็นชัดเจนว่าเขาป่วยนะนั่งรถจำได้ไหมนั่งรถเข็นจำได้วิวแชร์เจ้าหน้าที่ที่ต้อนรับเขาบอกโอ้ยเนี่ยป่วยจริงครับเพราะว่าต้องรถเข็นมาพูดจาก็ไม่ฉาดฉานมันเหมือนคนยังอ่อนแออยู่เลยโอ้เราก็ได้ภาพนั้นมาอีกทีนึงใช่แต่จู่ๆเขาก็มาขออนุญาตว่าเขาจะต้องออกจากบ้านจันทร์สองล่าเขาจะไปเชียงใหม่เพื่อไปกราบไหว้บรรพบุรุษครับใช่ไหมทีนี้คนก็ต้องกังขาตั้งแต่เริ่มมาคนไข้วิกฤตที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหมอทำไมขึ้นเครื่องบินน่ะทำไมขึ้นเครื่องบินไปเชียงใหม่ได้อ่ะครับแค่นี้ยังไม่พอทีนี้พอไปถึงเชียงใหม่ก็ปรากฏว่าโปรแกรมที่เชียงใหม่เนี่ยต้องเอ้ยพวกเราที่สุขภาพดีมีโปรแกรมอย่างนั้นเหนื่อยนะไม่ไปไม่ต้องคนฟื้นไข้หรอกเอาไปกินอาหารตรงนั้นแล้วไปดูงานตรงนี้กลางวันไปกินอาหารตรงนั้นแล้วก็ไปดูงานตรงนี้ตอนเย็นไปกินตรงนั้นครับเฮ้ยโปรแกรมหนักอะไรขนาดนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วภาพที่ออกมาในการไปนู่นไปนี่มันเหมือนกับคนซึ่งมีตำแหน่งแห่งหนมีหน้าที่ไปรับฟังรายงานความก้าวหน้าของโครงการต่างๆรวมทั้งโครงการในพระราชดำริด้วยครับตำแหน่งคืออะไรเหรอทำไมถึงต้องไปตรงนั้นด้วยแล้วคนฟื้นไข้ทำไมมีโปรแกรมขนาดนั้นครับแค่ดูโปรแกรมเราก็รู้สึกแล้วนะเอ้ามีงานเลี้ยงแล้วมีการร้องรำทำเต้นด้วยต้องใช่ใช่ซึ่งไอ้อุปกรณ์ประกอบของเขาเนี่ยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์คอลล่าหรือไม่ว่าจะเป็นอาร์มสลิงเนี่ยนะเดี๋ยวก็อยู่เดี๋ยวก็ถอดเดี๋ยวก็ถอดเดี๋ยวก็อยู่มันคืออะไรคนเขาก็ตกลงป่วยไม่ป่วยตกลงต้องการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ไหมครับใช่ไหมคะอ่ะพอมีข้อกังขาอย่างนี้มันก็มีคนเดินหน้าทีละเรื่องทีละเรื่องคนแรกที่พี่ได้ยินเขาเป็นคนแรกทั้งหมดหรือเปล่าไม่รู้แต่คนแรกที่ไปได้ยินคือหมอวรงค์ครับวรงค์เด็กกิจวิกรมนะครับใช่หมอวรงค์มาพูดว่าไอ้การที่บอกว่าอายุ70แล้วป่วยไข้เนี่ยจะต้องได้พักโทษนอกเรือนจำหมอวรงค์บอกว่านี่เป็นการพูดไม่หมดครับเพราะว่า70แล้วป่วยไข้ไม่ได้หมายความว่าได้ทุกคนมันต้องมีเงื่อนไขช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เดินเองไม่ได้ต้องมีคนประคองเข้าห้องน้ำคนเดียวไม่ได้อาบน้ำคนเดียวไม่ได้นะคะเสียความทรงจำมีโอกาสที่จะตายได้ต้องให้ไปตายที่บ้านทั้งหมดเหล่านี้มันมีเยอะแยะหมดเลยมันมีระเบียบอยู่ใช่หมอวรงก็เอาออกมาพูดครับนี่ก็เป็นคนแรกนะครับกองทัพที่หนึ่งตอบการจะไปพักโทษเขามีการประเมินด้วยการให้คะแนนครับนะต้องได้คะแนนเท่านั้นเท่านี้ถึงจะได้ออกไปได้ถ้าได้คะแนนเท่านี้ออกไปไม่ได้ครับมันก็ไม่มีหลักฐานการให้คะแนนของคุณทักษิณทั้ง8ข้อนั้นอ๋อไม่มีใช่ไหมอ่านี่เมื่อคนกลางขาบอกเขาอยากจะดูจังเลยว่าคุณทักษิณได้คะแนนเท่าไหร่ถึงได้ออกมาเรื่องการช่วยตัวเองได้หรือเปล่าการเดินเข้าห้องนงห้องน้ำการกินข้าวกินปลาอะไรต่างๆนานาแล้วนะได้คะแนนสักเท่าไหร่ครับต้องไม่เกิน11ต่อมาใช่11 11ใช่ไม่เกินไม่ต้องไม่เกินนะฮะย้ำว่าไม่เกินแต่มันไม่มีอะไรหลักฐานออกมาไงแต่หลายคนพอเขาดูอาการคุณทักษิณบอกมันต้องเกินนะมันต้องเกินคะแนนที่ได้มันต้องเกินมันก็ต้องเกินจากการที่เขาเดินเขาเหินไปนู่นมานี่มีโปรแกรมกินนู่นกินนี่ทำกิจกรรมงานลงงานเลี้ยงร้องเพลงเต้นรำอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันน่าจะต้องคะแนนเกินครับแล้วออกมาได้ไงส่วนอาจารย์เจตไปพูดถึงพิธีกรรมหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกโปรโตคอลนะครับของการเข้าสู่เรือนจำที่เราพูดกันเนี่ยไม่ได้กลอนผมไม่ได้ใส่โซ่ตรวนไม่ได้เปลี่ยนชุดนักโทษครับไม่ได้ลงเทียนเมื่อเป็นเช่นนี้อาจารย์เจตก็ถามว่าแบบนี้มันนับหนึ่งได้เหรอฉันนี่บอกว่าครบ180วันเนี่ยอาจารย์เจตบอกหนึ่งยังนับไม่ได้เลยยังไม่นับเลยยังไม่ได้เริ่มเลยว่างั้นเถอะยังไม่เข้ากระบวนการเหมือนเราไปเรียนหนังสือเราไม่ได้ลงทะเบียนก็ไม่ได้เรียนเลยครับใช่ไหมใช่เราจะไปนั่งเรียนชั่วโมงก็แล้วแต่แต่ถ้าเราไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยถามว่ามันจะมีชื่อเราอยู่ในลิสต์ของนักเรียนในห้องนั้นเหรอไม่มีไม่มีเออถ้าเราสอบเราจะได้สอบอ่ะถูกไหมนั่นอาจารย์เจตก็ปลุกตรงนี้ขึ้นมาพอมีการปลุกเรื่องนี้ขึ้นมาปั๊บมันก็มีแล้วทางด้านสวเขาก็บอกลองไปร้องที่ปปชสิใช่ไหมคะนี่ก็ไปกันละคุณสมิยาสวัสดีซึ่งเป็นนักร้องเขาก็ไปละเป็นอีกทับหนึ่งขณะเดียวกันเนี่ยคุณวัชระซึ่งเป็นอดีตสสประชาธิปัตย์ก็ไปเห็นไหมสามทับแล้วนะขณะเดียวกันเนี่ยคอปทอเขาก็ยังคงยืนหยัดอยู่ตรงนั้นนะตอนนี้พื้นที่เขาลามมาถึงนางเลิงแล้วนะจากสะพานชมัยมรุเชษของเขาอะใช่ไหมมีกองทัพทำมาช่วยมีคนต่างจังหวัดมามีพวกแรงงานมีอะไรต่างๆเข้ามาเขาเจอกองทัพเหล่านี้ที่ต้องการที่จะร้องเรียนไปที่ปปช.แม้ว่าจะมีหลายทัพแต่เขาก็ร้องกันไปที่ปปช.ครับซึ่งพี่คิดว่าปปช.คงเกลี้ยงในการที่จะสอบสวนตามที่พวกเขาร้องไม่ได้เขาร้องให้สวนตั้งแต่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมปลัดกระทรวงยุติธรรม
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ผู้จัดการเรือนจำหมอราชทัณฑ์หมอโรงพยาบาลตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาไปร้องซึ่งเมื่อมีการร้องอย่างนี้พี่คิดว่าปปช.เฉยไม่ได้ละก็ต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนถูกไหมครับถูกครับก็ต้องเอาเอกสารมาดูทั้งหมดนะเอกสารที่มีการรายงานว่าคุณทักษิณต้องอยู่ต่อหลัง30วันอยู่ต่อหลัง60วันอยู่ต่อหลัง120วันรวมทั้งเมื่อครบ180วันคณะกรรมการพิจารณาการพักโทษอนุญาตให้คุณทักษิณพักโทษครับเขาต้องเรียกเอกสารเรื่องราวต่างๆนานาเหล่านี้มาดูทั้งหมดจะคลายความกังขาว่าป่วยจริงหรือป่วยทิพย์แล้วก็มีคนต้องเขียนบทความออกมาได้ก็กลับเข้าไปได้หรือว่าถ้าออกมาได้แล้วกลับเข้าไปไม่ได้จะมีคนเข้าแทนเยอะซะด้วยซะด้วยเออเยอะซะด้วยอาจจะมีคนดันเป็น57แล้วเข้าแทนเหมือนที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ได้เป็นคนทุจริตด้วยตนเองแต่ปล่อยให้มีการทุจริตเนี่ยก็โดนไป5ปีใช่ๆๆนะเพราะฉะนั้นคุณทุจริตหรือไม่ทุจริตไม่รู้แต่ว่าคุณทำหน้าที่ของคุณในฐานะเป็นข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำเนี่ยคุณทำแบบไหนอย่างไรและสมควรที่จะต้องถูกสอบโดยปปช.หรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีนี้ประชาชนเนี่ยอาจารย์จะใจร้อนบอกเอาวันนี้เลยได้ไหมอะไรทำนองนี้มันควรไม่ได้ไม่ได้นะมีกำหนดอย่างเช่นร้องเกี่ยวกับยุบพรรคเขาก็บอกมีเวลาที่จะแก้ตัว15วันครับครับครับแล้ว15วันแล้วก็ขอเวลาอีก90วันตามกฎหมายก็ต้องใจเย็นหน่อยสิ จะไปเร่งร้อนอะไรแล้วคุณน้องที่ปปช.นี่ใช่คุณปปช.เขาฟันโชะเลยเหรอไม่ได้ใช่ เราให้โอกาสคนที่เขาโดนกล่าวหาชี้แจงสิครับถูกไหมครับครับซึ่งคุณเศรษฐาคงชี้แจงว่าได้มอบหมายให้ทางด้านรัฐมนตรียุติธรรมไปแล้วรัฐมนตรียุติธรรมชี้แจงต่อรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของข้าราชการครับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ละมาละแต่ละอธิบดีเขาก็บอกว่าอันนี้เนี่ยเราก็ต้องคุยกับหมอ หมอก็บอกว่ารายงานแต่อาการแต่การจะอยู่ต่อหรือการจะได้กลับไปเรือนจำหรือการจะออกจากเรือนจำไม่ใช่เราเป็นเรื่องของราชทัณฑ์ครับอันนี้เรื่องเหมือนตีปิงปองเลยแหละนะครับปอง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 ไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้ปปช.ไม่สามารถจะตัดสินฉับพลันทันทีได้ครับใช่ไหมคะปปช.เขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาใจเย็นๆทำใจให้ร่มๆเพราะตอนนี้คนที่เราไปกล่าวหาเขากำลังมีความสุขแต่เราเครียดเองครับเขามีความสุขนะใช่ๆดูเองสิดูเขากินอาหารสิดูการที่คนไปต้อนรับขับสู้เขาสิฮะรัฐมนตรีมีไปไหมไปครับตำรวจชั้นใหญ่ไปไหมไปข้าราชการมหาดไทยไปไหมไปนะครับประชาชนไปไหมไปเขามีความสุขในฉานคนป่วยคนป่วย110วันน่ะต้องปุ้งหลามเท่าพี่เลยอ่ะเดินไปเนี่ยคนป่วย110วันนี่มันควรจะแฟบหน่อยนะไม่หน่อยฮะมันต้องไม่มีเลยจัง180วันให้น้ำเกลือไม่มีทางเลื่อนเด็ดขาดไม่มีทางมากเลยอ่ะถ้าเดินคู่กับพี่นี่แฝดเลยอ่ะครับเอาละครับวันนี้รู้กวนใจแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะ